าลูนอนหรือยังคะเย้สวัสดีค่ะสักนิดสักหน่อยก่อนไปนอนนะคะขอบตาคำแล้วทุกคนเพราะว่ามาสคาร่าค่ะกับอายไลเนอร์เพราะว่าแต่งหน้าตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็เลยหน้าก็เลยเฮ้ หน้าก็เลยยมยมแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันว้ายแต่แล้วเจอคนใส่รองเท้าผิดทุกคนหนูจะเล่าให้ฟังค่ะก็คือเมื่อเช้าใช่ไหมคะหนูออกไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วหนูก็คือแต่งตัวมันก็เสร็จช้าแล้วก็เลยไม่ได้กินข้าวค่ะก็เลยแบบว่าจะเอาแบบว่าพยายามเอาไปกินบนรถอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถือของเยอะไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วพอถือของเยอะปุ๊บมันเหมือนมันไม่ได้ใส่ใจรองเท้าอะว่าเอ๊ะวันนี้เราจะใส่คือตั้งใจจะใส่ผ้าใบเพราะเวลาแบบไปทำงานอะไรเงี้ยก็จะใส่ผ้าใบอยู่แล้วค่ะผ้าใบขาวกับถุงเท้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยด้วยความหนูอยู่บ้านมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมคะก็ติดแบบว่าใส่รองเท้าแตะใส่รองเท้าแตะแบบไปซื้อของข้างนอกก็ใส่แตะตลอดอะไรเงี้ยพอทีนี้ถือของอยู่ก็เลยใส่รองเท้าแตะค่ะแล้วก็คือออกมาได้ประมาณแบบครึ่งทางแล้วอะคือไม่สามารถวกกลับไปได้แล้วค่ะก็เพิ่งรู้ว่าอ้าวใส่รองเท้าแตะมาแล้วก็แบบแม่หนูใส่รองเท้าแตะมาแล้วแม่ก็ขำคือแบบเพิ่งรู้ตัวว่าแบบอ้าวใส่รองเท้าผิดมานี่หว่าอย่างไรค่ะก็คือรองเท้าแตะของหนูเองค่ะไม่ใช่รองเท้าแตะของพ่อแต่อย่างใดนะคะหนูก็อาจจะมองว่าเอ้ยรองเท้ามันใหญ่จังแต่มันคือรองเท้าของหนูเองค่ะทุกคนแล้วทำยังไงก็ไปยืมพี่เออาร์ค่ะพี่เออาร์คือที่พึ่งของเราในทุกๆอย่างค่ะก็ทักไลน์ไปเลยว่าหนูถ่ายรูปไปด้วยนะถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้พี่เขาพี่หนูใส่รองเท้าผิดหนูเพิ่งรู้มันกลับไม่ได้มีรองเท้าผ้าใบให้ยืมไหมคะก็เลยก็เลยยืมพี่เขาค่ะพี่เขาก็หาให้ได้ก็ได้รองเท้าผ้าใบมาต้องเอารองเท้าติดรถแล้วใช่ค่ะแม่หนูก็พูดงี้เลยว่าสงสัยต้องเอาแบบว่าเอารองเท้ามาติดรถไปแล้วแต่หนูคิดว่าหนูไม่น่าจะลืมบ่อยนะปกติก็ไม่ลืมนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบด้วยความที่ไม่ค่อยได้ออกไปทำงานข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็เลยความเคยชินแล้วก็ไม่ได้สังเกตตัวเองมากกว่าค่ะผมเหนื่อยจังวันนี้ใช่ค่ะเหนื่อยเหมือนกันค่ะเหนื่อยแล้ววันนี้พอเสร็จใช่ไหมคะก็กลับมาบ้านมาทำอะไรบางอย่างทำภารกิจบางอย่างที่บ้านค่ะแล้วก็เพิ่งเสร็จสักพักนี่เองค่ะพอเสร็จก็นั่งเปิด YouTube ดูกับพ่อค่ะแบบว่าดูในโทรทัศน์ก็คือดูแบบว่างานของ BNK นี่แหละแบบว่าที่เราไปออกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็คือนั่งดูพ่อชอบนั่งดูค่ะพ่อชอบดูแบบว่าโชว์ของ BNK อย่างเมื่อเช้าอ่ะพ่อหยุดใช่ไหมคะวันนี้เมื่อเช้าหนูก็เปิดเทเตอร์ให้พ่อดูค่ะที่ Official ลงที่ให้ดูได้เดือนหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละก็เปิดให้พ่อดูพ่อก็นั่งดูยันจบเลยค่ะหนูก็ขึ้นไปแบบว่าขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวเสร็จลงมาปุ๊บพ่อก็ยังดูอยู่ก็คือนั่งดูยันจบสเตจเลยงานเมื่อกี้ก็คือเพิ่งดูจบไปงานนึงนะคะแล้วพ่อก็ขึ้นไปนอนแล้วหนูก็ยังไม่อยากนอนก็เลยมาไลฟ์แป๊บหนึ่งค่ะสักนิดสักหน่อยสักหน่อยแต่ว่าขอบตาดำมากแล้วมันดำเพราะเครื่องสำอางทุกคนเพราะว่ามันตกแล้วไงมันดึกอ่ะแต่งหน้ามาหลายชั่วโมงแล้วมันก็เลยตกแล้วค่ะเลยคุณพ่อดูลูกสาวแล้วหนูอะจะชอบแบบว่ากดข้ามค่ะถ้าแบบว่าอย่างอาร์เทเตอร์ใช่ไหมคะก็จะมีตอนแนะนำตัวตอนพูดอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอาไปงาน
อะไรเงี้ยก็จะมีแบบพูดหนูก็จะชอบข้ามตอนพูดไปดูตอนโชว์เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเขินพ่อค่ะเขินพ่อกับแม่แบบไม่อยากให้พ่อกับแม่ดูตอนเราพูดค่ะเพราะว่าไม่ชอบได้ยินเสียงตัวเองอย่างเวลาแบบดูไลฟ์ใช่ไหมเลยอ่ะก็ไม่ชอบให้เปิดได้ยินอ่ะแบบว่าพอได้ยินเสียงตัวเองก็จะรู้สึกเขินมากต้องวิ่งขึ้นห้องว่าแบบไม่เอาไม่อยากได้ยินอะไรอย่างเงี้ย1 ชั่วโมงนี่นับว่านิดไหมไม่ถึงค่ะเพราะว่าจะต้องรีบนอนนะคะเพราะว่าหนูว่าหนูไม่น่าอยู่ได้ถึงชั่วโมงหนึ่งแน่ๆค่ะแต่เราชอบเสียงเธอนะ แล้วเราไม่ชอบอ่ะเรายังไม่ค่อยชินเสียงเราเวลาแบบผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยากมีลูกแบบน้องเมย์เอาหนูไปเลี้ยงไหมคะเอาหนูไปเลี้ยงได้เลยค่ะทุกคนหนูอยากเล่าอย่างหนึ่งให้ฟังมากเลยแต่มันยังเล่าไม่ได้อะเรามันสามารถเล่าได้ก่อนนะคือถ้ามันถึงเวลาที่เล่าได้หนูจะเล่าให้ฟังค่ะมันน่ารักมากเลยค่ะ มันเป็นเหตุการณ์ที่น่ารักมากเลยเกี่ยวกับพ่อกับแม่ของหนูค่ะแต่ว่าหนูจะยังไม่เล่าให้ฟังตอนนี้เพราะว่ามันยังเล่าไม่ได้ค่ะรอก่อนนะคะต้องรอก่อนหนูรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะเสียงน้องเนยน่ารักจะตายมันเป็นแบบว่ามันไม่เหมือนกับที่หนูได้ยินอยู่ตอนเนี้ยค่ะที่หนูได้ยินเสียงเต็มพูดอยู่ตอนนี้มันก็เป็นแบบว่าปกติใช่ไหมคะแต่ว่าพอได้ยินผ่านแบบว่าผ่านโทรศัพท์มันจะเป็นเสียงอีกเสียงมันจะเป็นอีกแบบนึงคุณโอปาฟันดีหน่อยฟันดีนะคะกู๊ดไนท์แฮว่ายน้ำกับพี่เป้ไปงงว่าคือแบบว่าที่หนูเขียนไปในแอปใช่ไหมคะว่าฝันว่าว่ายน้ำกับปูเป้อะไรว่าความจริงอ่ะอารมณ์ของหนูมันคือไงบ้างฝันว่าว่ายน้ำกับปูเป้อะไรวะ คืออย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะพิมพ์ไปว่าอะไรวะก็จะแบบดูห้วนไปก็เลยเป็นอะไรวะแต่ความจริงอ่ะที่รู้สึกเลยคืออะไรวะคือแบบว่าทำไมไปฝันแบบนั้นคือแบบว่างงอ่ะงงว่าไปฝันว่าว่ายน้ำคือมันเป็นในฝันนะคือรู้สึกว่าเราอะหนีอะไรสักอย่างเพื่อจะไปจุดหมายอีกจุดหนึ่งอะค่ะหนูก็จำไม่ได้แต่ตอนนั้นหนูนอนกลางวันพ่อกับแม่หนูไปฉีดยามาใช่ไหมคะแล้วแม่ก็มีไข้ค่ะหนูก็เลยแบบว่าคืนนั้นหนูก็เลยแทบจะไม่ได้นอนแล้วก็แบบว่าล้างจานกอกน้ำอะไรเงี้ยก็คือทำแทนแม่เพราะว่าแม่ไม่สบายใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนก็เลยมานอนแบบช่วงแบบเช้าๆที่แบบเพียมากก็เลยหลับมันก็จะเป็นแบบว่านอนแบบช่วงแบบเช้าคาบกลางวันอะไรเงี้ยแล้วก็ฝันเยอะมากฝันแบบสเปซสปาค่ะฝันหลายเรื่องมากแต่ที่จำได้แม่แล้วรู้สึกอะไรวะที่สุดก็คือว่ายน้ำกับปูเป้แล้วคือไม่ใช่ว่ายในสระแต่เป็นแบบไม่ใช่คลองแต่ว่าเป็นแม่น้ำอะค่ะเอออะไรก็เลยแบบงงแล้วเป็นสิ่งที่จำมันมาจนแบบต้องตั้งแบบว่าแคปชั่นว่าอะไรวะทำไมมันถึงไปเป็นแบบนั้นได้วะ คิดถึงพี่เป้หรือเปล่าไม่ล้อเล่นคิดถึงทุกคนเลยคือตอนนี้อยากเจอเพื่อนๆแล้วอยากทำงานแบบว่าได้เจอทุกๆคนอยากขึ้นเวทีแล้วคิดว่าถ้าแบบได้เจอกันแบบว่าครบอะคงแบบแย่งกันพูดอะคงแบบมีเรื่องเล่าเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้มากี่ชั่วโมงครับวันนี้มา10 นาทีค่ะวันนี้มา10 นาทีเราเล่นไม่รู้เลยค่ะยังไม่ได้กำหนดเวลาเลยน่ารักปะกิฟต์ดอกไม้น่ารักหมายถึงเราเหรอบ้าก ิจกรรมเขียนจดหมายอ่านแล้วเป็นไงบ้างเอาต่ออ่ะคือมันหนักใจแบบว่าหนูไม่เคยรู้สึกหนักใจขนาดนี้มาก่อนเลยจริงๆค่ะคือรู้สึกว่าอันนี้คือการหนักใจที่สุดในชีวิตของหนูเลยไม่ได้เวอร์นะแต่พูดจริงคือแบบคือพออ่านแบบว่า
่านไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าฉันไม่สามารถเลือกได้เลยจริงๆค่ะแต่ว่าก็มีวิธีเลือกไปก็คือไม่บอก ก็มีวิธีเลือกค่ะมีวิธีเลือกที่ไม่ลำเอียงไม่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวิธีเลือกที่ก็คล้ายๆการสุ่ม เป็นการสุ่มนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็อ่านด้วยนะว่าแบบอ่านทุกคนเลยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเลือกไม่ได้แล้วก็สุ่มแต่ว่าไม่ได้เป็นสุ่มแบบที่แบบว่าน้องๆลงที่แบบว่าเป็นวงล้ออะไรอย่างนั้นค่ะก็เป็นสุ่มแบบของหนูแต่หนูก็พยายามอ่านทุกคนคือตอนแรกอ่ะก็อยากจะตอบคอมเมนต์แบบว่าทุกๆคนเลยค่ะแต่ว่าก็มีความรู้สึกอย่างนึงว่ากลัวแบบว่าตอบแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็อยากให้มันกลัวตอบแล้วแบบบางคนแบบว่ากลัวบางคนน้อยใจแบบเอ๊ะทำไมที่ตอบงี้แบบว่าตอบไม่เหมือนกันเลยด้วยความรูปประโยคมันน่าจะตอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะแต่ละคนก็เล่าเรื่องไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ตอบเลยแบบว่าเลือกที่จะกดถูกใจอย่างเดียวเพื่อให้เหมือนกันทุกคนนะคะนั่นแหละแล้วก็เลือกได้แล้วนั่นแหละแล้วก็บอกได้ไหมหน้าว่าบอกได้แหละไม่มีอะไรบอกได้ไหมนะก็ทำหนูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งใจมากแล้วก็ทำแบบว่าตอนแรกนะอยากเล่าให้ฟังว่าเล่าแบบคร่าวๆไม่รู้ว่าเขาให้เล่าได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่น่ามีอะไรหรอกก็คือทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะซื้อแบบที่มันแบบว่ากระดาษสวยๆแบบว่าสติ๊กเกอร์สวยๆอะไรมาเลยใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าร้านปิด ไม่มีก็เลยต้องซื้อกระดาษหรือว่าอะไรมานั่งตัดเองแล้วก็วาดเองแล้วก็ตัดเป็นรูปต่างๆเองก็คือกลายเป็นทำแบบว่าทำด้วยมือสักเกือบหมดเลยค่ะคือตอนแรกที่อยากซื้อสำเร็จเพราะว่าหมายถึงสำเร็จคือแบบที่มันสวยไหมแล้วมาแปะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนไม่มีหัวในด้านศิลปะแล้วกลัวแบบกลัวแบบได้ไปแล้วแบบไม่น่ารักอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือทำเองหมดเลยค่ะด้วยใจค่ะ มีพ่อมาช่วยตัดด้วย พ่อเก่งอ่ะคือทำให้ได้รู้ว่าพ่อเก่งศิลปะมากเลยค่ะพ่อแบบว่าช่วยตัดช่วยแบบออกแบบครีเอทด้วยค่ะนั่นแหละอยากให้ได้ไปก็คือถ่ายรูปไปด้วยอาจจะแบบถ้าคนที่ได้รับได้แล้วก็อาจจะลงให้ดูหรือเปล่ารอดูก่อนค่ะแล้วก็อีกอันนึงหนูก็ได้เห็นว่าแบบว่าบางคนบอกว่าแบบว่าไม่เห็นที่ไม่เห็นกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยหนูอ่ะก็พยายามเลื่อนแบบว่าดูทั้งใน iPad แล้วก็ดูในโทรศัพท์ใช่ไหมคะก็พยายามเลื่อนตลอดก็พยายามเช็คตลอดเพราะว่าแบบคิดว่าเราต้องมีแบบไม่เห็นอันไหนหรือเปล่าเพราะเลื่อนจนสุดแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่ายังไม่เห็นกดไลค์เลยอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปนั่งเลื่อนใหม่คือมันก็จะขึ้นอันที่เรายังไม่ได้แบบกดไลค์มาให้ใหม่ใช่ไหมคะเราก็นั่งอ่านไปเรื่อยเพราะว่าหนูก็งงว่าทำไม Facebook มันไม่ขึ้นคอมเมนต์ทั้งหมดหรออะไรเงี้ยเราจะต้องแบบมันสูงขึ้นหรอหรือยังไงหนูไม่รู้อะเพราะว่าหนูมั่นใจว่าในแต่ละรอบที่หนูอ่านหนูไล่ทีละอันใช่ไหมคะอ่านแล้วก็จนสุดแล้วมันก็จะเขียนว่าเลื่อนแต่ว่าไม่สามารถเลื่อนได้แล้วอะอะไรก็อาจจะเอาลงให้ดูนะคะอย่ายิ้มบ่อยสิเจเลวไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะได้อ่านแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยคิดถึงเหมือนกันนะคะรู้ไหมปองเหลืองข้างหลังคืออาหารอะไรเหรอคะอาหารเมจิค่ะคือเราต้องแยกเพราะว่าโมจิกับเมจิอะเป็นอะไรไม่รู้คือไม่ชอบกินอาหารของตัวเองคือเราจะแยกเมจิเขาจะกินอาหารอีกสูตรหนึ่งโมจิก็จะกินอาหารอีกสูตรหนึ่งเพราะอายุเขาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ก็ชอบไปกินจานของน้องน้องก็ชอบไปกินจานของพี่เพราะวางจานไว้ข้างๆกัน
แล้วก็บ่นหลายรอบมากว่ากินของตัวเองสิแต่ก็ไม่ก็คือจะแอบกินของพี่น้องก็คือจะแอบวิ่งไปกินของพี่พี่ก็กินของน้องเนี่ยแม่ก็เลยแยกโดยการแบบอ่ะพี่ไว้ที่หนึ่งน้องให้มากินอีกที่หนึ่งคือน้องก็จะป้อนอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อจะไม่ให้กินของกันละกันน้องก็เลยมาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็เลยเป็นอาหารของเมจิใช่เพราะว่าแม่จะมานั่งป้อนตรงนี้แอร์กระป๋องสีเหลืองคือวิตามินค่ะเป็นวิตามินแบบว่าบำรุงขนเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เมจิเขาผัดขนใช่ไหมคะขนเขาจะน้อยพอกินตัวนี้น้ำหนักขึ้นแล้วตอนนี้ขนเยอะมากทุกคนขนเยอะจริงๆคือไม่คิดว่าขนจะเยอะขึ้นขนาดนี้หนูกะจะแอบกินอยู่เพราะหนูอยากผมนะก็เผื่อแบบกินแล้วผมหนูจะขึ้นร่างอะไรเงี้ยนะคะไม่น่าเกลียดนะคะผมบางเป็นคนชอบผมหนาๆอยากให้ผมมันหนาแต่ว่าร่วงทุกวันเลยค่ะน้องเนยมาดึกนะจ๊ะใช่แล้วจ้ะเพราะว่าน้องเนยเพิ่งทำภารกิจเสร็จนะคะน้องเนยก็ยังไม่อยากนอนก็เลยมานะคะมาแป๊บเดียวค่ะสักนิดสักหน่อยสักน้อยสักหน่อยทุกคนไม่นอนกันเหรอคะตอนแรกหนูคิดว่าทุกคนน่าจะหลับกันเยอะแล้วนะพรุ่งนี้ทำงานกันไหมคะโอ้ช่วงนี้หนูเรียนที่บ้านด้วยค่ะก็คือเขาให้เรียนแบบว่าฟอร์มโฮมค่ะแล้วก็ต้องมีการจับกลุ่มด้วยค่ะ คือแบบว่าไม่ค่อยชอบงานจับกลุ่มอ่ะไม่ใช่ว่าอะไรนะแต่ว่าเป็นคนที่กลัวด้วยความที่แบบว่ารู้สึกว่าทำกลัวแบบเกรงใจเพื่อนอะเพราะมันเป็นงานกลุ่มใช่ไหมคะด้วยเวลาอะไรเงี้ยเวลาเราอาจจะแบบว่างไม่เท่าเพื่อนเลยหรือว่าว่างไม่ตรงกับเพื่อนก็กลัวแบบเกรงใจอะก็เลยไม่ค่อยชอบทำงานกลุ่มสักเท่าไหร่หมายถึงกลุ่มที่มหาลัยนะคะแต่ว่าก็ต้องทำเพราะว่างานกลุ่มเยอะมากเลยวิชานี้นะคะแล้วก็จับกลุ่มกับเพื่อนไปแล้วมีคุณไข่ด้วยนะคะเพราะว่าโชคดีมากที่คุณไข่ลงวิชานี้วิชาเดียวกันนะคะรู้จักคุณไข่นะคะนั่นแหละก็ได้อยู่กลุ่มเดียวกับคุณไข่ด้วยค่ะแล้วที่เหลือก็เป็นเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะปิดไฟเรียนไม่ง่วงเหรอหนูเพิ่งลองปิดไฟเรียนเมื่อล่าสุดที่ถ่ายลงอะค่ะครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าพอปิดไฟเรียนอะความเขินอายมันน้อยกว่าด้วยความเราไม่ได้เจอครูแล้วคือเราก็จะมองเห็นครูใช่ไหมคะเราก็นั่งเรียนแต่ว่าพอตอนแรกๆอ่ะเราก็จะแบบขนาดแบบไม่ได้ไปนั่งอย่างนั้นแต่เราก็รู้สึกมีความแบบเก่งๆนิดนึงแต่พอปิดไฟเรียนแล้วมันรู้สึกความเก่งหายไป มันไม่ค่อยเก่งมันนั่งเรียนสบายกว่าค่ะแล้วทุกคนก็ส่งข้อความมาเต็มเลยว่าระวังสายตาเสียนะอะไรอย่างนี้หนูก็ลืมคิดข้อนี้ไปเลยค่ะแล้วพอทุกคนบอกหนูก็ลุกไปเปิดไฟค่ะเพราะว่าทุกคนเตือนมาว่าระวังสายตาเสียเพื่อไม่ให้ทุกคนเป็นห่วงนะคะหนูก็ลุกไปเปิดไฟค่ะยังไงหนูเป็นเด็กดีไหมคะใส่แว่นกองแสงแว่นหนูก็กองไม่ใช่ไม่ได้อยู่นี่แว่นอยู่ข้างบนหรืออยู่ไหนนี่แว่นหนูก็กองแสงนะคะแต่ว่าไม่ค่อยอยากใส่มันพอเด้อพอมาเรียนที่บ้านอะมันมองเห็นชัดอยู่แล้วก็เลยขี้เกียจใส่แว่นวันนี้เหนื่อยไหมคะพักผ่อนเยอะๆนะเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเลยเปล่าไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะเหนื่อยค่ะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะเหนื่อยนิดนึงค่ะเหนื่อยกลางๆค่ะนั่นแหละผมกำลังกินข้าวเสร็จวันนี้ก็คือเมื่อเช้านั่งกินโจ๊กใช่ไหมคะเมื่อเช้ากินโจ๊กไปแล้วก็ทำงานเสร็จก็เพิ่งได้กินเมื่อตอนเย็นแล้วคือมันโหยมากมันโหยจนแบบกินแบบยัดจนแบบท้องอืดมากเลยรู้สึกแน่นท้องมากเลยค่ะตอนแม่ไปรับก็คือบ่นกับแม่ว่าเออแน่นไปหมดเลยก็เลยกินน้ำขิงค่ะคือพอกินน้ำขิงแล้วก็เลยออกมาเยอะเลยน่าเกลียดไหมคะแต่ว่ามันเรื่องธรรมชาติเนาะนั่นแหละก็เลยดีขึ้นค่ะทุกวันนี้แม่ต้มน้ำขิงทุกวันเลยเป็นน้ำขิงแต่ไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะคะ
ดีมากเลยรู้สึกว่ากินแล้วรู้สึกดีเลยบ้าใครจะมาเลยฟังตัวคนบ้าอุ้ยโมจิหนูละเมอแล้วลูกโมจินอนอยู่ก็นี่เลยโมจิแบบบ้าจะให้เลยฟังเห็นไหมโมจิเถียงแทนแล้วแบบพอบอกเลยฟังโมจินี่เลยค่ะคิดถึงมากๆลุยคิดถึงเหมือนกันลุยเลอทักได้ไหมคะลืมมุกนี้ไปแล้วนะคะเนี่ยมุกเก่าแล้วนะคะ หนูอะตอนหนูลงสตอรี่ใช่ไหมคะลงสตอรี่แล้วก็ลงเพลงน่าจะเป็นไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุณนนก็มาแซวว่าเพลงแบบว่ารู้เลยจะเดียว่าแบบว่าเกิดช่วงไหนอะไรหนูก็เลยว่ายุคเรามันเป็นยุคแบบว่าแซบแซบเป็นยุคคนเลิศๆค่ะครูบอกว่าแล้วก็เป็นยุคที่แบบมีอายุก็คือแกงตัวเองนะคะเอ๊ะหนูใส่คอนแทคเลนส์นะคะเนี่ยแต่ว่าทำไมตาเริ่มเบลอหรือว่าใส่มานานแล้วดูซิงเกิลใหม่ของ AKB หรือยังดูแล้วค่ะดูแล้วค่ะยากมากเลยยากอะรู้สึกว่าหนูไม่สามารถเต้นให้สวยได้เลยค่ะงงแต่เขาเต้นกันสวยมากเต้นแบบเต้นเก่งมากยากเกินง่วงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วตอนนี้22นาทีโอ้เอาสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันค่ะแบบเอาเลขกลมๆสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะไปแล้วค่ะก็จะไปนอนเหมือนกันค่ะง่วงด้วยง่วงเหมือนกันยังไม่ได้อาบน้ำเลยตอนแรกกะจะสระผมแต่ถ้าสระตอนนี้ก็น่าจะดึกก็เลยไว้ค่อยสระตอนเช้าตอนเช้าถ้าไม่ทันก็อาจจะไม่สระ เพิ่งสระไปเองเมื่อคืนแต่ว่าผมมันจะมันไว้ฝันดีนะคะพรุ่งนี้มีเรียนต้องไปแล้วฝันดีครับผมตั้งใจเรียนนะคะ 0.00 ไงกลมพอดีไม่เอา ไม่น่าไหวโอ๊ะใครคะNYZ90 คุณคือใครคุณคือคนที่ดิฉันประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าคุณพี่ทักผมหนูหรือคุณน้องคะทักสีผมหนูอ่ะหนูประทับใจมากเลยค่ะหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะแต่ว่าทักสีผมหนูอ่ะชื่ออะไรคะภูมิใจอ่ะภูมิใจในตัวคุณมากเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องเรียกคุณใช่ค่ะหนูย้อมสีผมค่ะย้อมเองอีกแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปร้านค่ะย้อมเองอีกแล้วเฮ้ยเก่งอ่ะทำไมถึงเก่งได้ขนาดนี้เพราะตอนแรกคิดว่าไม่น่ารู้เพราะว่าเป็นสีผมที่ไม่ได้แบบเปลี่ยนจากเดิมมากใช่ไหมคะแล้วก็กลางคืนแล้วมันคงเห็นไม่ค่อยชัดเราก็ทักตั้งแต่แรกแล้วเศร้าอ้าวจริงเหรอคะหนูไม่เห็นค่ะ หนูไม่เห็นค่ะอย่าเศร้านะขอโทษค่ะหนูเพิ่งเห็นนะหนูยอมเองค่ะเมื่อวานแล้วผมก็เริ่มแห้งแล้วแห้งแบบว่าเริ่มแข็งๆนิดนึงแล้วเธอไว้จะตกใจดีใจอ่ะแบบว่าอู้มีคนทักด้วยเลยยะไม่คิดเลยนะจริงๆวันนี้ไลฟ์วันนี้แบบว่าไม่ตั้งใจจะคุยเรื่องสีผมเลยเพราะว่าปล่อยแบบว่าไม่คิดว่าทุกคนจะเห็นค่ะคือสีอะไรอ่ะสีที่หนูยอมคือสีชาโครเกค่ะ งงไหมคะว่าสีอะไรคือมันเป็นชื่อสีมันเขียนว่าไงคะชาโครเกหรือเกรชาโครเนี่ยสลับกันอยู่สองอันนี้แหละมันเป็นสีออกแบบว่าดำๆเทาๆค่ะ
แต่ว่าด้วยความที่ปลายผมหนูมันเคยฟอกแล้วมันก็สีอ่อนกว่ามันก็เลยออกเป็นเขียวๆที่ปลายๆค่ะแล้วข้างบนก็ออกโทนน้ำตาลเทาๆอ่ะเพราะว่าไม่ได้ฟอกอะไรเยอะมันก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่แค่เคยฟอกไว้แต่ก่อนมันก็เลยติดนิดนึงอ่ะแต่ว่าสีที่เอามันก็เป็นสีแบบปกติอยู่แล้วสีแบบดำๆเทาๆก็เลยไม่ค่อยเห็นผมเสียต้องบำรุงผมรักคุงต้องทำงาน ให้มันคล้องเมื่อกี้มีคนพิมพ์มาผมเสียต้องบำรุงให้มันคล้องกับลุงก็เลยผมรักคุงต้องทำงาน คุณโอพรุ่งนี้หนูจะสอบแล้วขอกำลังใจหน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้สอบแบบว่าสมองแบบลื่นปื้นลื่นปื้นเลยนะแล้วก็แบบอ่านข้อสอบปุ๊บแบบอ๋อไม่ใช่เลยเคยเป็นว่าเวลาแบบอ่านข้อสอบแล้วแบบเฮ้ยข้อนี้รู้อ่ะมันจะแบบมันจะมีความสุขมากแล้วมันจะแบบอย่างเงี้ยข้างในแบบได้ใช่อะไรเงี้ยอาหารไทยพี่เนยชอบที่เนยชอบมีอะไรบ้างคะเยอะมากเลยอาหารไทยเหรอคะโอ้ถ้าอาหารไทยอ่ะคือเป็นคนชอบหลายอย่างเลยอะที่ไม่ชอบอยู่ก็คือแค่ผักบางชนิดเองที่ไม่ชอบอะถ้าอาหารไทยไข่พะโล้คืออาหารไทย ใช่สิไม่รู้อะก๊อกเลยชอบกินไข่พะโล้ที่สุดค่ะที่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆ เวลาไปใส่บาตรก็จะชอบใส่ไข่พะโล้เพราะว่าแม่กับพ่อชอบบอกว่าถ้าเราชอบกินอะไรก็ให้ใส่อันนั้นเพราะว่าเวลาขึ้นสวรรค์อะไรเงี้ยเราก็จะได้กินอย่างนั้นค่ะ แล้วก็จะได้กินแบบว่ากินอาหารนั้นเยอะๆก็เลยตอนเด็กชอบซื้อไข่พะโล้ใส่ค่ะพอโตขึ้นหน่อยก็ชอบซื้อไข่ต้มใส่เพราะชอบกินค่ะโดนบอกแบบนี้ตอนเด็กๆพรุ่งนี้ไปตรวจโควิดโชคดีนะคะขอให้ไม่เจ็บขอครับผมสู้ๆเพิ่มๆหนูตรวจน่าจะประมาณ13 14ครั้งแล้วมั้งคะน่าจะ13ครั้งมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะคือตรวจจนแบบตรวจเป็นงานอดิเรกไปแล้วค่ะคือถ้าตอนนี้ใครถามว่างานอดิเรกคืออะไรก็จะบอกว่าตรวจโควิดค่ะก็คือแย่จมูกนั่นเองคือทั้งแบบว่าทั้งเขาแย่ให้ทั้งแย่เองก็คือผ่านมาหมดแล้วค่ะแล้วตอนที่ลองแย่เองอ่ะก็คือ กลัวแบบ กลัวมากเลยแล้วหนูอ่ะสัมผัสได้ละค่ะเพราะตอนหนูลองแย่เองใช่ไหมคะรูจมูกหนูอ่ะสองข้างอ่ะมันกว้างไม่เท่ากันค่ะหนูรู้สึกว่าข้างจมูกข้างขวาหนูอ่ะมันแคบกว่าข้างซ้ายแล้วค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเวลาหนูไปเทสอะไรเงี้ยหนูให้พี่เขาให้แต่ข้างขวาใช่ไหมคะหรือว่าเพราะว่าข้างขวาเยอะมากจนมันแคบไปแล้วเกี่ยวไหมคะไม่รู้แต่ว่าพอตอนที่ล่าสุดหนูแย่เองอ่ะหนูรู้สึกว่าข้างขวาหนูมันแคบลงอ่ะเพราะว่าข้างซ้ายมันรู้สึกว่ามันกว้างกว่าเดี๋ยวนะจริงทุกคนหนูก็ตอนแรกหนูก็ไม่รู้แต่ว่ามันใช่มันเรื่องจริงค่ะก็เลยสุกว่าเดี๋ยวมันก็คงมันจะต้องได้ตรวจอีกแหละหลายครั้งหนูจะต้องโดนอีกหลายๆรอบเลยค่ะในการเทสการตรวจโควิดค่ะหนูก็จะให้พี่เขาแย่ข้างซ้ายแล้วค่ะเนยกล้าแย่เองเหรอเราให้หมอแย่แทนแล้วไม่กล้าแต่ก็ต้องทำค่ะมันเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องทำเองในบางครั้งค่ะแถวเนยอยู่น้ำไม่ท่วมใช่ไหมใช่ค่ะแถวหนูอยู่ไม่ท่วมค่ะหลายคนก็เป็นห่วงเพราะแบบมีข่าวใช่ไหมคะเพราะว่าสมุทรปราการหลายที่น้ำท่วมแบบว่าท่วมหนักมากอะไรเงี้ยหลายคนก็ส่งข้อความมาแบบว่าเป็นห่วงว่าแบบที่อยู่ท่วมไหมของหนูยังไม่ท่วมค่ะผมฝนมันตกบ่อยใช่ไหมช่วงนี้ขอกอดหน่อยกอดหน่อยมาวันนี้โทรศัพท์ตกได้เพราะว่าวางไว้บนโซฟาค่ะตกแล้วไม่แตกกอดกันยัก
หมาฮึบฮึบหนาจูจูคนเก่งจูบจูบป่า กอด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 เห็นไหมบอกแล้วโอ๊ยโมจิรำคาญหนูแล้วแน่เลยค่ะหนูว่าหนูจะไปเออ30พอดีเลยกลมพอดีเลยเลขกลมหนูไปแล้วเพราะว่าโมจิเป็นไรลูกรำคาญพี่เหรอพี่ขอโทษแต่พี่จะไปละแต่พี่จะไปละหรือหนูฝันทำไมอ่ะหนาวเดี๋ยวพี่จะไปแล้วรอแป๊บนึงนิดเดียวพี่จะขึ้นไปนอนละทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะ นั่งมองนะไปแล้วค่ะจะไปแล้วฝันดีนะคะขอบคุณมากที่มาอยู่ฟังหนูพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วหนูก็จะมาพูดเรื่องไร้สาระให้ฟังอีกบ่อยๆค่ะ ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บขอให้ทุกคนเฮ้ยไม่เอาเมจิทำไมเป็นแบบนี้ฮะเมจิจะกัดพี่อีกแล้วไปแล้วค่ะ น่าเคียดเลยบ๊ายบายไปแล้วนะคะฝันดีฮะไปเจอกันใหม่จูบจูบพรุ่งนี้ใครทำงานใครเรียนก็สู้ๆนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและพยาอันตรายทั้งปวงนะคะอย่าดูน้องไม่ได้ค่ะต้องดูเมจิเป็นบ่อยมากเมจิแบบว่าพี่คือเดินผ่านนิดนึงเมจิแบบพอเขาอารมณ์ไม่ดีเขาจะแบบกระโดดใส่แล้วก็จะกัดจะขู่ต้องดูเลยไม่ได้ไม่ปล่อยแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์หนูจะดูด้วยไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ดีเลยนะคะไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ